สัปดาห์ที่แล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ทั่วกรุงเลยนะคะดูปัญหาการจราจรที่ติดขัดนะคะก็คิดแล้วว่าจะหาทางแก้ไขให้ได้แต่ว่ามีไอเดียออกมาไงฮะบอกว่าต้องให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายใน3เดือนนะคะแน่นอนว่าพอท่านนายกลงพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็มีคำพูดแบบนี้ก็มีเสียงวิจารณ์กันเยอะเหมือนกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยหาเสียงหรือเปล่าแล้วก็ยังเกิดข้อสงสัยด้วยนะคะว่าตกลงท่านจะแก้ปัญหาที่ว่านี้ได้หรือไม่นะคะติดตามจากรายงานของทีมข่าวการเมืองค่ะปัญหาจราจรติดขัดในเมืองอย่างกรุงเทพมหานครนับเป็นปัญหาเรื้อรังที่ผ่านมาหลายรัฐบาลก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้แต่เมื่อนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลอำนวยการสั่งการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรติดขัดเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ของชาติในการพัฒนาเมืองซึ่งจะเห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน3เดือนก็ทำให้ชาวกรุงเริ่มมีความหวังแต่สำหรับอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกลับมองว่าปัญหาจราจรเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายและอยากเห็นแนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ผมยังไม่ทราบนะครับว่าแนวทางแก้ไขจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอยากให้ทุกอย่างอยู่กับความเป็นจริงนะครับเพราะว่าปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาที่จะแก้ได้ง่ายสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นก็คือว่าปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ในขณะนี้หลังจากที่มันมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสายนี่ก็คือแผนที่ชัดเจนว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนอย่างไรผมว่าเอาอะไรที่มันเป็นรูปธรรมที่มันมีความเป็นไปได้จะดีกว่าประชาชนจะได้สามารถตรวจสอบผลงานต่างๆได้เช่นเดียวกับน้องๆนักศึกษาที่ใช้บริการรถสาธารณะเพื่อไปกลับจากบ้านมายังมหาวิทยาลัยทุกวันก็เห็นว่าการจะแก้ปัญหาจราจรให้ได้ภายใน3เดือนคงเป็นเรื่องยากยากนะคนก็เยอะใช่มันจะไปใน3เดือนจริงหรอไม่จริงในส่วนตัวเราอยากให้เขาแก้ปัญหาอะไรก่อนเกี่ยวกับเรื่องจราจรเลยก็รถติดดูเดินทางลำบากมันก็แก้อะไรไม่ค่อยได้มันก็แบบรถมันก็เยอะทุกวันอะไม่รู้จะพูดยังไงจะให้เปลี่ยนให้คนไม่ใช่รถหรอหรือรถเมย์ก็คนแน่นรถก็เยอะรถไฟฟ้าก็เยอะทุกอย่างมันก็เยอะหมดคิดว่ามันน่าจะยากรถการนำเข้ารถมั้งคะ3เดือนมันน่าจะเวลาน้อยไปน้อยไปถ้าทำได้ก็ดีดีใจด้วยเมื่อเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันมากขึ้นโฆษกรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้หมายความว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ภายใน3เดือนเพราะยังมีปัจจัยหลายอย่างทั้งระบบผังเมืองการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินและบนดินตลอดจนปริมาณรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่มีจำนวนหลายล้านคันในกรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้หน่วยงานหามาตรการใหม่มาเสนอเพื่อพิจารณาลดปัญหาการจราจรติดขัดให้ได้มากที่สุดภายใน3เดือนซึ่งหลังจาก3เดือนผ่านไปคงต้องติดตามกันอีกครั้งว่าปัญหาจราจรจะคลี่คลายมากน้อยเพียงใดกับมาตรการของรัฐบาลชุดนี้ทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน